ทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นแม้สงครามจะจบลงไปแต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นยังคงสดใหม่คงยากที่ชาวกาตาลันและชาวท้องถิ่นบาร์เซโลนาจะลบเลือนประวัติศาสตร์อันโหดร้ายนี้ออกไปจากใจได้ฝากฝังของเรอัลมาดริดเองก็ก้าวเดินต่อไปอย่างแข็งแกร่งโดยไม่อยากให้ภาพจำในอดีตคอยฉุดรั้งอนาคตของสโมสรเอาไว้เรื่องราวของเอลกาสติโกคงแสดงให้คุณผู้ฟังได้เห็นเป็นอย่างดีนะครับว่ากีฬากับการเมืองมันเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออกจริงๆทำให้ทั้งสองทีมกลายมาเป็นตัวแทนของคนรากหญ้าชาตินิยมโดยอัลอาลีที่พวกแฟนบอลเขาเรียกตัวเองกันว่าอัลลาวีปะทะกันกับคนหัวก้าวหน้าหัวสมัยโดยซามาเล็กที่มีชื่อด้อมของตัวเองว่าซามัลกาวีการต่อสู้ของสองความเชื่อของทั้งสองทีมดำเนินมาอย่างยาวนานข้ามศตวรรษได้จับมือกันเพื่อต่อสู้กับผู้นำทรราชคนนี้ที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานกว่า30ปีและนี่คือเรื่องราวของสายนักเลงลูกหนังรวมพลังปะทะผู้นำคอร์รัปชันแห่งแดนทะเลทรายเห็นไหมล่ะครับว่าที่เราพูดกันมาเนี่ยไม่เกินจริงเลยฟุตบอลอยู่คู่กับการเมืองมาตลอดจริงๆ Now you're listening to Foot of Views มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์ฟุตบอลที่คนไม่ดูบอลก็เข้าใจได้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Foot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์เรื่องฟุตบอลที่คนไม่อินเรื่องบอลดูแล้วก็สนุกได้อยู่กับผมเบสนฤเบศยาวผมปอภิภูมิกาญจนวัฒน์รับหน้าที่2ผู้บรรยายครับทุกคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าอย่าเอากีฬามาปนกับการเมืองเลยเพราะเดี๋ยวจะทำให้ดูบอลไม่สนุกเอาแต่ใครเล่าจะรู้ว่าการเมืองเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่หล่อหลอมให้วัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลเนี่ยมีความจริงจังและเร้าใจอย่างในทุกวันนี้เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องดาร์บี้แมตช์นี่แหละของสนุกเลยเพราะความเป็นอาลีพวกนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นมาด้วยเหตุผลทางการเมืองทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นศึกแดงเดือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลที่นอกเหนือจากอาลีกันเรื่องความสำเร็จแล้วประวัติศาสตร์ของทั้งสองเมืองยังเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดที่เมืองท่าขนส่งสินค้าอย่างเมอร์ซีไซด์และเมืองท่าการผลิตเจ้าใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ที่มีความต้องการจะสร้างท่าเรือของแมนเชสเตอร์ขึ้นมาเองได้ส่งผลใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของเมืองเมอร์ซีไซด์จนเป็นชนวนเหตุให้ทั้งสองเมืองเกลียดชังกันมาจนถึงปัจจุบันหรือจะเป็นสงครามกุหลาบระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลีดส์ยูไนเต็ดที่คราวนี้ความเกลียดชังเนี่ยมันมีต้นเหตุมาจากสงครามราชวงศ์ในยุคศตวรรษที่15ระหว่างราชวงศ์ยอร์กผู้เป็นตัวแทนจากเมืองยอร์กเชียร์อันเป็นที่ตั้งของลีดส์ยูไนเต็ดและราชวงศ์แลงคาสเตอร์ผู้เป็นตัวแทนแห่งนครเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ของแมนยูไนเต็ดจนเป็นที่มาของสงครามกุหลาบที่มาจากสัญลักษณ์ระหว่าง2ตระกูลระหว่างกุหลาบขาวแห่งยอร์กเชียร์และกุหลาบแดงแห่งแลงคาสเตอร์แม้ความเกลียดชังจะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มันอาจจะเป็นเรื่องที่ยาวนานมาแล้วก็จริงแต่มันก็สามารถเป็นชนวนเหตุของไฟสงครามที่ลามมาจนถึงทีมฟุตบอลประจำเมืองที่ยิ่งกับคนอังกฤษด้วยแล้วมีคนที่ศรัทธาในสโมสรฟุตบอลมากกว่าศาสนาจักรเสียอีกแต่กับเรื่องราวที่ผมเตรียมมาให้เบสและคุณผู้ฟังได้ฟังบอกเลยว่ามันร้อนแรงซะยิ่งกว่าแดงเดือดหรือสงครามกุหลาบแน่ๆโอ้โหเกริ่นมาแบบนี้รอฟังเลยครับไหนว่ามาจะเอาเรื่องดาร์บี้ของคู่ไหนมาเสิร์ฟกันดีก็จะคู่ไหนซะอีกล่ะเอลกราซิโกศึกเชื้อชาติระหว่างเรอัลมาดริดของสเปนและบาร์เซโลนาของชาวกาตาลันที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าความเกลียดชังของนักเตะทั้ง2ทีมลามไปจนถึงคนทั้ง2เมืองยังคงคุกกรุ่นจนถึงทุกวันนี้บอกได้เลยครับว่าเดือดครักๆโอเคเลยถ้างั้นก็เตรียมชากับขนมไว้ให้พร้อมแล้วเรามาเริ่มดำดิ่งสู่เรื่องราวของเอลกราซิโกสงครามกลางเมืองในฟลอริดาถ้าจะให้เริ่มก็คงต้องย้อนกลับไปในสมัยคริสต์ศตวรรษที่12ในวันที่ชาติสเปนยังไม่ถูกก่อตั้งดินแดนบริเวณนั้นยังถูกเรียกว่าฮิสปาเนียเป็นพื้นที่แถวๆใต้คาบสมุทรไซบีเรียตามคำจำกัดความของชาวโรมันที่ได้ปกครองอยู่ณเวลานั้นซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่ของประเทศสเปนโปรตุเกสอันดอร่ายิบรอลต้าและบางส่วนของประเทศฝรั่งเศสเทือกนั้นและแคว้นกาตาลันที่มีเมืองหลวงคือเมืองบาร์เซโลนาก็ถูกก่อตั้งขึ้นทำให้พวกเขามีวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตเป็นของตัวเองกันมาตลอดแม้ภายหลังจะถูกควบรวมเข้ากับแคว้นใหญ่อย่างแคว้นอารากอน
ต่แขวนกาตาลันก็เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองท่าเดินเรือที่มีเศรษฐกิจเฟื่องฟูมานักต่อนักแล้วจนแม้แต่ทางอารากอนก็ปล่อยให้พวกเขาปกครองตัวเองมีทั้งภาษากาตาลันที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันมีวัฒนธรรมจารีตประเพณีเป็นของตัวเองทำให้พวกเขาดูเป็นแขวนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองและมีความเป็นตัวเองสูงมากไม่เหมือนกับตกอยู่ภายใต้อำนาจของแขวนอารากอนเลยแม้แต่นิดเดียวอีกฝากฝั่งหนึ่งแขวนที่เป็นต้นกำเนิดของคนสเปนก็มีชื่ออยู่ในส่วนหนึ่งของฮิสปาเนียด้วยเช่นเดียวกันโดยแขวนนี้มีชื่อว่าแขวนกาสติยาเป็นหนึ่งในแว่นแขวนที่แข็งแกร่งทรงอำนาจและขยายอำนาจออกไปเรื่อยๆทัดเทียมกับแขวนอารากอนที่มีแขวนกาตาลันเป็นหนึ่งในลูกหาบอย่างที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นหลักของเราเพราะงั้นผมจะขอพาทุกท่านข้ามการเวลามาจนถึงคริสต์ศักราชที่15ในวันที่ชาวคริสเตียนกลับมาเป็นใหญ่ในแถบฮิสปาเนียอีกครั้งนำโดยแขวนอารากอนและแขวนกาสติยาเป็น2แขวนใหญ่ที่ก็ได้ควบรวมกันขึ้นมาผ่านการแต่งงานของเฟอร์ดินานด์ที่2ราชาแห่งอารากอนและอิซาเบลที่1ราชินีแห่งกาสติยาซึ่งหนึ่งในแว่นแขวนของอารากอนก็มีแขวนกาตาลันรวมอยู่ด้วยจากนั้นพวกเขาก็ได้สถาปนาชื่อใหม่ให้กับอาณาจักรแห่งนี้ว่าอาณาจักรสเปนและเมืองหลวงของอาณาจักรแห่งนี้ก็คือกรุงมาดริดนี่เองจากนั้นอาณาจักรสเปนที่ก่อกำเนิดขึ้นมาจาก2แขวนใหญ่ก็เรื่องอำนาจยึดแว่นแขวนต่างๆกลับมาจากของมุสลิมจนทำให้แผ่นดินสเปนยิ่งใหญ่ขึ้นมาอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้แหละครับแล้วไอ้ที่ย้อนไปไกลถึงช่วงยุคกลางเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะครับแค่อยากจะบอกเฉยๆว่าชาวกาตาลันเนี่ยเขามีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองและมีความภาคภูมิใจในตัวเองสูงมากแม้จะถูกควบรวมกลายเป็นประเทศสเปนแต่พวกเขาไม่ได้มีความคิดว่าตัวเองเป็นสเปนแต่อย่างใดแถมด้วยความเป็นแขวนที่เศรษฐกิจดีปากท้องดีดูแลตัวเองได้เวลาที่ถูกอาณาจักรสเปนเรียกเก็บค่าภาษีเข้าคลังพวกเขามักจะไม่พอใจอยู่เสมอโดยเฉพาะในตอนสงครามที่จะถูกรีดเยอะเป็นพิเศษก็เงินเป็นของเราเขาเอาไปเปล่าๆใครจะชอบใช่ไหมล่ะแล้วไหนจะความพยายามของราชวงศ์แห่งสเปนในยุคถัดมาที่พยายามจะรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวบังคับให้แขวนในการปกครองพูดภาษาสเปนใช้ชีวิตแบบคนสเปนซึ่งแขวนกาตาลันเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหามากที่สุดเพราะพวกเขาปกครองตัวเองกันอยู่แล้วไงเลยไม่ยอมสเปนสักทีจนเคยมีสงครามประกาศอิสรภาพลบกันเองอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเสียทีเพราะสเปนก็ไม่อยากปล่อยให้แขวนเมืองท่าเศรษฐกิจหลุดมือไปได้อยู่แล้วความสัมพันธ์ของชาวสเปนและชาวกาตาลันจึงเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาอย่างช้านานในประวัติศาสตร์แม้จะเป็นชนชาติเดียวกันแต่ก็เกลียดชังกันยิ่งซะกว่าอะไรดีแล้วความเผ็ดร้อนจนถึงขีดสุดมันมาระเบิดในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19ในช่วงที่สเปนมีสงครามกลางเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบอบกษัตริย์มาเป็นระบอบสาธารณรัฐโดยมี2ขั้วอำนาจที่แบ่งฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายเผด็จการแล้วฝ่ายที่ชนะก็เป็นฝ่ายเผด็จการที่มีผู้นำอย่างนายพลฟรานซิสโกฟังโกที่มีแบ็กอัพเป็นคนที่คุณก็รู้ว่าใครประจำสงครามโลกครั้งที่2ขอพูดแค่ว่าพรรคนาซีแล้วกันทำให้นายพลฟังโกที่ได้รับอิทธิพลเผด็จการมาแบบเต็มรูปแบบก็เริ่มถอนรากถอนคนชนกลุ่มน้อยแว่นแขวนต่างๆรวบอำนาจเข้าศูนย์กลางอย่างเผด็จการบังคับให้แผ่นดินใช้กฎหมายใช้ภาษาราชการแบบคนสเปนที่เบสออนมาจากชาวกาสติยาอย่างเข้มข้นภายใต้นโยบายสเปนเดียวทีนี้แหละครับชาวกาตาลันที่ปกติก็อยู่ยากอยู่แล้วคราวนี้งานงอกแบบเต็มสูบเพราะพวกเขาโดนกองกำลังทหารเล่นงานไล่ปราบถูกลิดรอนอัตลักษณ์ประจำถิ่นธงแขวนกาตาลันที่เป็นสีเหลืองสลับแถบแดงก็ถูกนำออกให้ใช้ธงประเทศสเปนอย่างที่เราเห็นกันแทนภาษาก็ห้ามพูดภาษากาตาลันเด็ดขาดใช้แต่ภาษาสเปนเท่านั้นไปจนถึงวิธีอื่นๆที่เรามักจะได้เห็นตามคาบประวัติศาสตร์ที่เผด็จการมักจะใช้วิธีกลืนวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเพื่อควบรวมกลุ่มคนเหล่านั้นให้กลายมาเป็นคนของตัวเองบอกเลยครับว่าจำนวนผู้บาดเจ็บล้มตายในช่วงครัวปี1960มีจำนวนไม่น้อยเพราะกลุ่มเผด็จการฝังโก้นั่นคือพาร์ทของประวัติศาสตร์ครับขอพามาสู่พาร์ทของฟุตบอลบ้างย้อนกลับไปในปี1899นี่คือปีเกิดของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาแห่งแคว้นกาตาลันโดยถือกำเนิดขึ้นมาจากกลุ่มทุนหลักไม่ว่าจะทั้งสวิตช์อังกฤษเยอรมันรวมถึงกาตาลันโดยมีผู้นำเป็นชาวสวิตช์ที่มีใจรักในฟุตบอลอย่างฮานแม็กกันเปอร์ไฮซิงที่ในภายหลังเราจะรู้จักเขาในฐานะโจนกัมเปอร์และเป็นชื่อของศูนย์ฝึกบาร์เซโลนาในปัจจุบันในช่วงแรกตามธรรมเนียมครับทีมฟุตบอลยังไม่ได้รับความสนใจมากขนาดนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่ใหม่มากแต่ด้วยกลยุทธ์สุดเฉียบแหลมของลุงโจนที่เปลี่ยนทั้งตาสโมสรเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนภาษาที่ใช้และโปรโมทสโมสรบาร์เซโลนาขึ้นเป็นสโมสรที่มีมอตโตสุดเจ๋งอย่าง
การเป็นมากกว่าสโมสรฟุตบอลเพื่อแสดงให้ชาวกาตาลันเห็นว่านี่คือสโมสรของพวกเขาอย่างแท้จริงต่างกับเอสปันยอลเพื่อนร่วมเมืองที่ดูจะไปเข้าพวกกับทางสเปนมากกว่าจากการได้รับชื่อเรอัลคลับเดเอสปันยอลโดยชื่อเรอัลที่นำหน้าหมายถึงการอยู่ภายใต้ราชวงศ์สเปนนั่นเองครับพอบาร์เซโลนาหรือบาร์ซ่าถูกโปรโมทจากประธานสโมสรด้วยเหตุผลที่ต้องการหานักลงทุนชาวกาตาลันมาร่วมลงทุนกับสโมสรเพื่อวางรากฐานความแข็งแกร่งบวกเข้ากับการที่ฟุตบอลเริ่มกลายเป็นที่นิยมในสเปนมากขึ้นมากขึ้นมันก็กลายเป็นว่าความนิยมและความแข็งแกร่งของทีมนี้พุ่งแบบฉุดไม่อยู่ทำให้ชาวกาตาลันที่ต่างพากันสนใจฟุตบอลมากขึ้นเรื่อยๆเทใจให้กับบาร์ซ่าไปอย่างหมดใจโดยความรู้สึกที่ว่านี่คือทีมของพวกเขาก็ได้กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางการเมืองของชาวกาตาลันไปเลยภาพของแฟนบอลบาร์เซโลนาที่เรียกร้องสิทธิชาวกาตาลันในสนามฟุตบอลเป็นภาพที่เห็นได้โดยทั่วไปณเวลานั้นและนั่นทำให้นายพลฟังโก้กำหมัดและจ้องตาเป็นมันพร้อมจะเตรียมขยี้บาร์เซโลนาให้แหลกคามือในตอนที่ได้ขึ้นสู่อำนาจแผนการกืนแคว้นกาตาลันของนายพลฟังโก้เต็มไปด้วยการใช้อำนาจแบบเผด็จการและการใช้กำลังทหารแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าการที่ชาวกาตาลันถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพไปทุกอย่างไม่สามารถแสดงความเป็นชาวกาตาลันออกมาได้จะทำให้พวกเขากระหน่ำไปสนับสนุนทีมฟุตบอลบาร์เซโลนากันอย่างครับข้างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความพยายามกดดันสโมสรบาร์เซโลนามีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มันก็ยังไม่สำเร็จเสียทีจนในปี1936ช่วงที่สงครามปฏิวัติในเมืองสเปนกำลังคุกรุ่นและแคว้นกาตาลันเองก็เป็นหนึ่งในแกนนำฝ่ายต่อต้านเผด็จการทหารโคเซฟูโยนักการเมืองชื่อดังและประธานสโมสรบาร์เซโลนาณเวลานั้นได้ถูกทหารของฝ่ายนายพลฟังโกบุกเข้าจับกลุ่มและลงโทษประหารทันทีในข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ช็อกสำหรับชาวกาตาลันเป็นอย่างมากแถมพ่อเขี่ยคนเก่าทิ้งไปนายพลฟังโกก็ยัดลูกน้องตัวเองเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานสโมสรบาร์เซโลนาในทันทีโดยเป็นการลบล้างขนบธรรมเนียมเดิมของสโมสรที่จะมีการเลือกตั้งทิ้งไปเพื่อจะให้ลูกน้องของตัวเองนี่แหละเข้ามาควบคุมบาร์เซโลนาจากภายในให้เป็นไปตามหลักการสเปนเดียวอย่างที่ใจต้องการจนเกือบจะทำเอาบาร์เซโลนาถึงกับล่มจมไปแล้วแต่สุดท้ายแผนนั้นก็ล้มเหลวเนื่องจากความเดือดดาลของแฟนบอลบาร์เซโลนาที่ไม่ทนให้กับการกระทำอันล้ำเส้นพวกนี้สุดท้ายลูกน้องของนายพลฟังโกก็ต้องละเหตุออกไปภายในเวลาไม่นานเนื่องจากไม่สามารถทนแรงกดดันจากชาวกาตาลันได้ก็นะหัวเดียวกระเทียมรีบในดงกาตาลันก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้หรอกเนื่องด้วยพลังของสโมสรบาร์เซโลนาที่กลายเป็นศูนย์ร่วมจิตวิญญาณที่ยากจะทำลายได้ยิ่งกว่าสิ่งไหนๆของชาวกาตาลันทำให้นายพลฟังโกมองเห็นจุดนี้ว่าสโมสรฟุตบอลนั้นสามารถทำการป๊อปปากันดาจูงใจผู้คนได้อย่างทรงพลังแม้จะไม่ใช่คอบอลตัวยงก็ตามแต่หลังจากการขึ้นสู่อำนาจได้สำเร็จและสถาปนารัฐเผด็จการสเปนขึ้นมาได้สำเร็จนายพลฟังโกก็เริ่มพิจารณาการเดินหมากหาทางเอาชนะบาร์เซโลนาอีกครั้งแม้จะเล่นไม้แข่งไปแล้วก่อนหน้านี้ในตอนที่ยังคงอยู่ใต้อำนาจของลูกพี่เก่าแต่มันก็ยังไม่ได้ผลทำให้เขาลองพิจารณาทางเลือกใหม่ก็คือการสนับสนุนทีมฟุตบอลเลือกสักหนึ่งทีมที่ดูจะเป็นไปได้อย่างดีที่สุดสำหรับแผนการสเปนเดียวของเขาซึ่งก็ต้องเป็นทีมจากเมืองหลวงอย่างมาดริดโดยช่วงแรกทีมที่ได้รับอานิสงส์คืออาตเลติโกมาดริดที่ผลงานในช่วงนั้นดูดีกว่ามาดริด FC อย่างชัดเจนเนื่องจากทีมชุดขาวที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1902และเคยได้รับพระราชทานชื่อเรอัลมาดริดในช่วงปี1920จากการสนับสนุนของพระเจ้าอัลฟองโซที่8แห่งราชวงศ์สเปนแต่ก็ต้องถูกถอดชื่อออกในตอนที่ราชวงศ์สเปนถูกล้มล้างไปในการปฏิวัติแต่เมื่อเวลาผ่านพ้นเข้าสู่1943การก้าวเท้าเข้าสู่สโมสรมาดริด FC ของซานติเอโกเบอร์นาบิวอดีตตำนานนักเตะและผู้จัดการทีมของมาดริดเองรวมถึงเป็นหนึ่งในมิตรสหายร่วมรบคนสนิทของนายพลฟังโกทำให้เจ้าอำนาจเลือกจะสนับสนุนทีมนี้และมอบชื่อเรอัลมาดริดคืนให้กับทัพชุดขาวเพื่อกลายเป็นอาวุธในการต่อกรบาร์เซโลนาที่กำลังไร้เทียมทานแบบสุดๆทั้งในแง่ของแรงสนับสนุนและผลงานในสนามมันจึงทำให้เรอัลมาดริดในยุคนั้นกลายเป็นเครื่องหมายของรัฐบาลทหารไปเสียแบบนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของเอลกราซิโกสงครามลูกหนังที่มีจุดเริ่มต้นมาจากสงครามปฏิวัติภายในประเทศซึ่งหากคุณคิดว่าแค่นั้นก็พอจะเข้าใจความเดือดของทั้งสองฝ่ายที่มีต่อกันแล้วแต่นั่นมันยังไม่หมดนะครับเพราะกว่านายพลฟังโกจะหมดอำนาจก็ป่าเข้าไปในปี1975ทำให้บาร์เซโลนาและชาวกาตาลัน
ต้องทนทุกข์อยู่กับการลังแกจากรัฐบาลทหารของนายพลฟังโก้อย่างไม่หยุดหย่อนแต่กระนั้นด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งของสโมสรบวกเข้ากับยิ่งถูกกดดันชาวกาตาลันก็ยิ่งสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นพวกเขาพร้อมใจกันแสดงพลังผ่านการเชียร์บาร์เซโลนาทำให้ดีกรีความเดือดในยามฟาดแข้งของทั้งสองสโมสรยิ่งระอุมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณยังไม่เห็นภาพความเดือดผมขอพาทุกท่านย้อนกลับไปในวันที่13มิถุนายน1943ปีเดียวกันกับที่มาดริดได้รับการชูโรงขึ้นมาในถ้วยโคปาเดเจเนลาลิสโมหรือโคปาเดเลในปัจจุบันที่ณตอนนั้นถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อสรรเสริญรัฐบาลทหารเปลี่ยนจากถ้วยแห่งราชามาเป็นถ้วยแห่งนายพลซึ่งหนึ่งในการแข่งขันเป็นการพบกันระหว่างทั้งคู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศที่นัดแรกเป็นการเล่นกันในบ้านของบาร์เซโลนาที่ชาวกาตาลันพร้อมถล่มเสียงเชียร์กันอย่างเต็มที่พวกเขาคว้าชัยมาได้ก่อนถึง3ประตูต่อ0แม้นักเตะมาดริดจะพยายามประท้วงผู้ตัดสินว่ามีการลำเอียงอยู่บ้างแต่ผู้คนณเวลานั้นก็มองว่าไม่มีอะไรผิดปกติในเมืองบาร์เซโลนาอยู่ในช่วงที่แข็งแกร่งกว่าเรอัลมาดริดอย่างชัดเจนฝ่ายชุดขาวก็แพ้ไปไม่เห็นแปลกอะไรตรงไหนแต่ในนัดที่2นี่แหละครับที่เป็นจุดเกิดเหตุเพราะจู่ๆบาร์เซโลนาที่เคยเล่นดีไล่ตอนมาดริดด้วยความเหนือกว่าและพลังใจที่เกินร้อยของกลุ่มต่อต้านก็ถูกทีมจากรัฐบาลเล่นงานไปถ้าแพ้เฉยๆก็คงไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่นี่เป็นการถล่มยับขาดลอยถึง11ประตูต่อ1ส่งให้ทัพอาซูกาน่าร่วงตกรอบไปอย่างเจ็บปวดสกอร์สูงแบบนี้ถ้าเรามองว่าเป็นอุบัติเหตุทางฟุตบอลที่เกิดขึ้นได้มันก็พอจะเข้าใจได้อยู่นะครับแต่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่าที่คิดจริงๆมันไม่ได้มีเอกสารหรือข้อมูลยืนยันอย่างชัดเจนแต่มันมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากนักประวัติศาสตร์และผู้คนในยุคนั้นที่บอกว่าการแข่งขันนัดดังกล่าวนักเตะบาร์เซโลนาดูหวาดกลัวและเสียขวัญตลอดเวลาทั้งจากการถูกกดดันแบบเอาตายของแฟนมาดริดก็หนักหน่วงอยู่แล้วแต่เสียงลือนั้นเล่ากันมาว่านั่นคือการที่มีคนของนายพลฟังโก้เข้ามาขู่นักเตะและสตาฟโค้ชของทีมบาร์เซโลนาถึงห้องแต่งตัวก่อนลงแข่งขันจนเป็นที่มาของผลการแข่งขันที่ถล่มทลายแบบนั้นโดยทางเรอัลมาดริดก็ไม่เคยภาคภูมิใจกับผลการแข่งขันรวมถึงแชมป์ในปีนั้นเลยแม้แต่น้อยด้วยอำนาจที่เหนือกว่าระดับผู้นำประเทศจึงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่นายพลฟังโก้ได้กระทำต่อสโมสรบาร์เซโลนาจะทั้งกับผู้นำสโมสรนักเตะแฟนบอลชาวเมืองกาตาลันต่างก็โดนกันทั่วหน้าตั้งแต่เรื่องเบสิกอย่างการออกกฎบังคับต่างๆนานาไปจนถึงการวางระเบิดในคลับของแฟนบอลบาร์เซโลนาจนมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายกันไม่น้อยชาวกาตาลันและแฟนๆบาร์เซโลนาที่แม้จะกำลังต่อสู้น้อยกว่าแต่ก็ยังคงยืนหยัดต่อต้านอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการโหดในตอนเปิดเพลงชาติสเปนในการแข่งขันระดับนานาชาติจนเป็นเหตุให้สนามเช่าบาร์เซโลนาถูกปิดใช้งานไปกว่า6เดือนและแฟนบอลถูกสั่งขึ้นทะเบียนรายชื่อทั้งหมดเพื่อเป็นการจับตามองหรือเป็นการตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมจากกรรมการชาวกาตาลันที่มีต่อเกมการแข่งขันระหว่างเรอัลมาดริดและแอตเลติกบิลเบาในเกมนัดชิงโคปาเดเรปี1930ซึ่งการตัดสินก็ค้านสายตาอย่างเห็นได้ชัดจึงเห็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายแสดงความเกลียดชังที่มีต่อกันออกมาระดับไม่เผาผีกันแบบสุดๆแต่ก็คงไม่มีเหตุการณ์ไหนจะเดือดและน่าเกลียดไปกว่าดิวการคว้าตัวอัลเฟโดดิสเตฟาโนอีกแล้วในปี1953สเตฟาโนถือเป็นหนึ่งในนักเตะชั้นนำระดับโลกแม้จะเล่นอยู่แต่ภายในทวีปอเมริกาใต้กับบ้านเกิดของตัวเองในอาร์เจนตินาก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลซึ่งถ้าดูแค่สถิติการพังประตูกับสโมสรปัจจุบันเขาลงเล่นไปทั้งหมด111นัดซัดไปกว่า93ประตูแค่นี้ก็บอกได้แล้วครับว่านี่คือแนวรุกระดับหัวแถวของโลกณเวลานั้นซึ่งทางผู้บริหารบาร์เซโลนาได้เตรียมการจะคว้าตัวดีสเตฟาโนมาเสริมแก่งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการต่อกรกับมาดริดทีมณเวลานั้นแข็งแกร่งขึ้นมาด้วยอำนาจและการสนับสนุนของทหารซึ่งทางบาร์ซ่าเร่งเครื่องเดินดิวอย่างเต็มกำลังทั้งจากที่ดีสเตฟาโนเองก็ติดหนี้กับต้นสังกัดอยู่จนทำให้บาร์เซโลนาต้องติดข้อเสนอปลดหนี้พ่วงไปด้วยในค่าตัวของนักเตะรายนี้ไม่ใช่แค่นั้นยังมีการถือสิทธิ์ควบกันระหว่างมิโลนาลิออสและลิเวอร์พูลทีมเก่าที่ปลุกปั้นดีสเตฟาโนมาแต่แม้จะใช้เวลาไปไม่น้อยบาร์เซโลนาก็ได้ลายเซ็นของยอดแข้งชาวอาร์เจนไตน์คนนี้มาครองโดยสัญญาที่ทั้งสองสโมสรพึงพอใจพร้อมคำอนุมัติการย้ายตัวจากทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าทำให้ในช่วงการเตรียมทีมก่อนเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการดีสเตฟาโนถึงกับเคยมาเล่นเกมอุ่นเครื่องให้บาร์เซโลนาไปแล้วด้วยซ้ำถ้าพูดกันตามภาษาฟุตบอลสมัยนี้คือรอแค่การชูเสื้ออย่างเดียวจริงๆแต่แล้วเมื่อทางนายพลฟังโกได้เห็นการเดินดิวนี้เขาก็พยายามหาทุกวิธีทางขัดขวางเพราะหากบาร์เซโลนาได้ตัวยอดแข้งรายนี้ไป
เรอัลมาดริดก็จะถูกทิ้งห่างในแง่ของทีมฟุตบอลไปอีกหลายขุมเขาจึงเริ่มเลยครับใบสั่งถึงสมาคมฟุตบอลสเปนห้ามรับรองการย้ายทีมนี้ให้เกิดขึ้นเป็นอันขาดทำให้สมาคมที่ถูกควบคุมโดยทหารได้ออกกฎที่เห็นก็รู้แล้วครับว่าง้างมาเพื่อปฏิเสธบาร์เซโลนาชัดๆนั่นคือกฎการห้ามซื้อตัวนักเตะต่างชาติเอาง่ายๆเลยครับทำให้บาร์ซ่าไม่สามารถลงทะเบียนดีสเตฟาโนได้แม้จะจ่ายเงินทำสัญญาและทางฟีฟ่ารับรองแล้วก็ตามแล้วตอนนั้นแหละครับที่ทางเรอัลมาดริดได้ฉวยโอกาสในการเดินดีลดึงตัวดีสเตฟาโนมาเข้าสู่ทีมตัวเองพวกเขาใช้ทุกไพ่ในมือจนสุดท้ายก็ได้ลายเซ็นของดีสเตฟาโนมาอีกทีมนึงก็คือตอนนี้ดีสเตฟาโนเซ็นมาแล้ว2ทีมในฤดูกาลเดียวนั่นจึงทำให้แฟนๆบาร์เซโลนาประท้วงกันอย่างเดือดดาลจากการขัดแข้งขัดขายอย่างจงแจ้งและน่าเกลียดของนายพลฟังโก้ซึ่งสุดท้ายด้วยแรงกดดันของแฟนบอลหรือจากทางสหพันธ์ฟุตบอลอย่างฟีฟ่าทางสหพันธ์ฟุตบอลสเปนจึงได้ข้อสรุปว่าดีสเตฟาโนจะต้องลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดก่อน2ฤดูกาลแรกและอีก2ฤดูกาลหลังค่อยไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาแบ่งๆกันเล่นไปนะไม่ต้องตีกันคงคิดแบบนั้นละมั้งแต่นั่นทำให้มาตี้กาเลโต้ประธานสโมสรของบาร์เซโลนานะเวลานั้นขอลาออกเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการตัดสินใจของสมาคมฟุตบอลสเปนจากนั้นก็เป็นทัพอาซูการ์น่านี่แหละที่ขอขายสิทธิ์ครึ่งนึงที่เหลือของดีสเตฟาโนไปให้มาดริดเลยก็เรียกได้ว่าเอาไปเลย4ปีเต็มๆแม้จะอยากได้นักเตะคนนี้มากแค่ไหนแต่หากต้องใช้ร่วมกับพวกโรสบังโกสข้าก็ไม่เอาด้วยเว้ยแล้วหลังจากนั้นดีสเตฟาโนก็กลายเป็นตำนานในถิ่นราชันชุดขาวลงสนามไปมากถึง396นัดสังหารประตูไปถึง308ประตูเป็นผู้เปิดประตูพาเรอัลมาดริดไปสู่ยุคทองของความสำเร็จทำเอาแฟนๆบาร์เซโลนาทั้งเจ็บใจทั้งหงุดหงิดกับเหตุการณ์นี้อยู่ไม่น้อยการต่อสู้ระหว่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดในฐานะตัวแทนทีมจากฝ่ายค้านและฝ่ายทหารดำเนินมาอย่างดุเดือดและยาวนานมีหลายเหตุการณ์ที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันเพราะเกรงว่าจะยาวและน่าหดหู่จนเกินไปแต่ก็ขอนิดนึงครับในปี1975ที่นายพลฟังโก้ได้ลาโลกนี้ไปส่งผลให้รัฐบาลทหารถูกยึดอำนาจกลับคืนสู่มือของประชาชนและสเปนก็ได้กลับมาเป็นราชอาณาจักรสเปนที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อยุติข้อขัดแย้งทุกอย่างแม้สงครามจะจบลงไปแต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นยังคงสดใหม่โดยเฉพาะในฝ่ายต่อต้านที่ยืนหยัดต่อสู้รัฐบาลเผด็จการมานานกว่า40ปีอย่างแคว้นกาตาลันและแคว้นบาสทำให้กระทั่งจวบจนทุกวันนี้เศษซากควันหลงและมรดกจากไฟสงครามยังคงหลงเหลือคุกรุ่นอยู่ในใจผู้คนของแคว้นนั้นอย่างไม่จางหายเอาแค่เฉพาะในสโมสรบาร์เซโลนาพวกเขาเพิ่งผ่านมติการคืนเหรียญตาทั้งหลายที่เคยได้รับจากนายพลฟังโก้ไปเมื่อปี2019ที่ผ่านมาพวกเขาไม่ต้องการให้มีมรดกจากจอมเผด็จการที่ทำร้ายสโมสรทำร้ายชาวกาตาลันหลงเหลือเอาไว้แล้วทางชาวกาตาลันเองด้วยความเกลียดชังที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ในใจแม้กระทั่งในตอนนี้ก็ตามพวกเขามีความพยายามจะขอแยกตัวเป็นรัฐอิสระอยู่หลายครั้งหลายคราทำประชามติก็หลายครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถปลดแอกตัวเองจากสเปนได้สักทีด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นเมืองท่าเศรษฐกิจที่สำคัญนี่แหละครับแม้สเปนจะพยายามชดเชยฟื้นฟูและให้อิสระกับแคว้นกาตาลันมากมายแค่ไหนแต่พวกเขาก็คงจะยอมเสียรายได้จากภาษีของแคว้นกาตาลันไปไม่ได้อย่างแน่นอนเรื่องราวของเอลกาสติโกคงแสดงให้คุณผู้ฟังได้เห็นเป็นอย่างดีนะครับว่ากีฬากับการเมืองมันเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออกจริงๆด้วยความที่เป็นผู้ถูกกระทำอย่างหนักมาก่อนคงยากที่ชาวกาตาลันและชาวท้องถิ่นบาร์เซโลนาจะลบเลือนประวัติศาสตร์อันโหดร้ายนี้ออกไปจากใจได้ฝากฝังของเรอัลมาดริดเองก็ก้าวเดินต่อไปอย่างแข็งแกร่งโดยไม่อยากให้ภาพจำในอดีตคอยฉุดรั้งอนาคตของสโมสรเอาไว้พวกเขายังคงใส่เต็มเพื่อจะต่อกรกับความแค้นในอดีตของบาร์เซโลนาในทุกๆครั้งที่ได้เจอกันจริงๆปัจจุบันนี้ด้วยความที่ฟุตบอลมันเป็นสากลมากยิ่งขึ้นการรณรงค์เรื่องน้ำใจนักกีฬาก็มากโขภาพความรุนแรงในอดีตจึงลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดแม้จะยังมีความเดือดอยู่บ้างแต่มันก็อยู่ในข่ายที่ทำให้การแข่งขันสนุกและเล้าใจมากขึ้นเท่านั้นสำหรับคนดูฟุตบอลอย่างเราถือว่าสนุกมากๆเลยครับแต่ว่าเรื่องเอลกาสิโกของปอเนี่ยคือเรื่องของสงครามกลางเมืองที่ทำให้คน2เมืองทีมฟุตบอล2ทีมแล้วก็แฟนบอลของทั้ง2ฝั่งเนี่ยกลายเป็นอริกันจะว่าแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมครับว่าแบบนั้นก็ใช่นะเพื่อนแต่ที่ผมจะเอามาเล่าต่อเนี่ยบอกเลยว่ามันพลิกสลับด้านกันไปเลยครับเอ้ายังไงสิไหนเล่ามาหน่อยก็เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นแต่ดันทำให้แฟนบอลที่เป็นอริกันทั้ง2ทีมกลับจับมือสามัคคีกันซะอย่างนั้นมันเป็นแบบนั้นได้ด้วยเหรอเรื่องแบบนี้เนี่ยนะได้ไม่รู้แหละครับแต่มันเป็นไปแล้วที่อียิปต์
และนี่คือเรื่องราวของสายนักเลงลูกหนังรวมพลังปะทะผู้นำคอร์รัปชันแห่งแดนทะเลทรายมันเป็นชื่อหนังเลยนะเว้ยอ้าวไปครับไปฟังกันผมขอพาทุกคนย้อนไปในช่วงปี2007ถึง2011ที่ในเวลานั้นเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์อาหรับสปริงที่เป็นเหตุการณ์ในชาติตะวันออกกลางเริ่มพากันลุกฮือก่อการปฏิวัติต่อต้านรัฐบาลที่ส่วนใหญ่เป็นขั้วอำนาจเก่าที่ฝังรากลึกในประเทศมานานโดยมีอียิปต์เป็นตัวเอกที่พวกเขาเนี่ยมีประธานาธิบดีในตอนนั้นอย่างนายฮุสนีมุมบารอกที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานกว่า30ปีแต่ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนชั้นรากหญ้าเนี่ยยิ่งอยู่ยิ่งหนักสวนทางกับชนชั้นอีลิตที่ยิ่งอยู่ยิ่งรวยทำให้กลุ่มนักเลงลูกหนังของอัลอาลีและซอมาเล็ก2ทีมคู่แค้นจากกรุงไคโรเมืองหลวงของประเทศอียิปต์ได้จับมือกันเพื่อต่อสู้กับผู้นำทรราชคนนี้ขอเกริ่นคร่าวๆเกี่ยวกับ2ทีมฟุตบอลในกรุงไคโรสักนิดละกันครับเริ่มจากฝ้าของอัลอาลีซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มคนท้องถิ่นดั้งเดิมที่เป็นอิสลามก่อนที่กรุงไคโรจะกลายมาเป็นเมืองแห่งความหลากหลายที่มีคนหลากชาติพันธุ์อยู่รวมกันโดยพวกเขาก่อตั้งสโมสรขึ้นมาในปี1909จากกลุ่มขบวนการชาตินิยมและนักเรียนชั้นแนวหน้ามีจุดมุ่งหมายคืออยากให้สโมสรฟุตบอลเนี้ยกลายเป็นตัวแทนอุดมการณ์ของพวกตัวเองประกาศศักดาว่าพวกข้าจะเป็นผู้นำทางชาติของอียิปต์ไปสู่อนาคตแน่นอนครับด้วยแนวคิดชาตินิยมสุดโต่งขนาดเนี้ยจึงไม่ใช่ชาวเมืองไคโรทุกคนจะชอบทีมอัลอาลีไปซะหมดทำให้ในอีก2ปีต่อมาในปี1911จึงได้ถือกำเนิดทีมซามาเล็กขึ้นมาอีกทีมโดยทีมนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนละขั้วกับอัลอาลีเลยครับเพราะพวกเขาถือกำเนิดจากคนต่างชาติที่มีทนายความชาวเบลเยียมเป็นแกนนำจัดตั้งทีมขึ้นมาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้เป็นสโมสรฟุตบอลสำหรับกลุ่มคนหลากเชื้อชาติในประเทศอียิปต์ที่จะได้มาเล่นฟุตบอลให้สนุกและเชียร์บอลกันทำให้แค่จุดประสงค์พื้นเพของการก่อตั้งและฐานแฟนบอลของทั้งสองทีมเนี่ยก็เป็นขั้วตรงข้ามระหว่างคนพื้นที่และชาวต่างชาติที่ทีมดันตั้งมาอยู่ในเมืองเดียวกันอีกจนเกิดเป็นการต่อสู้ชิงดีชิงเด่นระหว่างกันทำให้ทั้งสองทีมกลายมาเป็นตัวแทนของคนรากหญ้าชาตินิยมโดยอัลอาลีที่พวกแฟนบอลเขาเรียกตัวเองกันว่าอัลลาวีปะทะกันกับคนหัวก้าวหน้าหัวสมัยโดยซามาเล็กที่มีชื่อด้อมของตัวเองว่าซามัลกาวีซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้มีนักเลงลูกหนังหรืออัลตราเป็นของตัวเองที่พร้อมจะฟาดฟันกันทุกเมื่อที่ทีมรักของพวกเขาโคจรมาพบกันสุดท้ายมันก็เลยเถิดกลายเป็นความรุนแรงนอกสนามไปด้วยเหมือนกันครับการต่อสู้ของสองความเชื่อของทั้งสองทีมดำเนินมาอย่างยาวนานข้ามศตวรรษโดยเฉพาะในตอนที่อำนาจทางการเมืองของอียิปต์เอ็นไปทางฝั่งไหนทีมฝ่ายนั้นก็จะเรืองอำนาจขึ้นมาดีด้าจนทำให้การปะทะกันในช่วงนั้นจะยิ่งดีกรีความดุเดือดมากขึ้นไปอีกจนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในดาร์บี้แมตช์ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงมากที่สุดเลยก็ว่าได้อันนี้อ้างอิงจาก CNN เลยนะครับแต่แล้วเมื่อเข็มนาฬิกาหมุนมาเรื่อยๆผ่านช่วงเวลาต่างๆมาจนในปี2007เป็นปีที่สายลมแห่งการปฏิวัติเริ่มก่อตัวขึ้นมาในแถบตะวันออกกลางผู้คนชนชั้นแรงงานเริ่มตื่นรู้จากการถูกผู้มีอำนาจกดขี่ให้อยู่กับคุณภาพชีวิตที่แย่ลงทุกวันทำให้เกิดการออกมาประท้วงรัฐบาลของตัวเองในช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกันของชาติในตะวันออกกลางไปจนถึงแอฟริกาเหนืออียิปต์เองก็เป็นหัวขบวนในเรื่องนั้นโดยบิ๊กบอสที่ชาวอียิปต์ทั้งปวงต่างมุ่งหมายที่จะเอาลงจากอำนาจให้ได้นั่นก็คือประธานาธิบดีฮุสนีมุมบารอกที่สืบทอดอำนาจตัวเองมาตั้งแต่ปี1981นับได้มากกว่า30ปีเข้าให้แล้วแต่กลับกันคุณภาพชีวิตของชาวอียิปต์โดยเฉพาะในชนชั้นแรงงานนั้นกลับไม่ได้ดีขึ้นเลยมีแต่โดนกดให้แย่ลงส่วนทางกับกลุ่มผู้มีอำนาจที่มีแต่จะรวยขึ้นเพราะกระแสสายลมแห่งการปฏิวัติเริ่มมาประชาชนเริ่มตื่นตัวการออกมาชุมนุมประท้วงจึงเริ่มต้นขึ้นในประเทศอียิปต์และแน่นอนว่าหัวคะแนนรถทัวร์ในการไล่ประธานาธิบดีท่านนี้ออกไปยองแต่เป็นชนชั้นแรงงานและหนึ่งในนั้นก็ดันเป็นกลุ่มอัลตาอัลลาวีของสโมสรอัลอาลีนั่นเองเมื่ออัลตรานักเลงหัวไม้แห่งอัลลาวีเริ่มเบียนเข็มจากการชิงชัยกับคู่ต่อสู้อย่างซามัลกาวีมาเป็นการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพให้กับประเทศตัวเองความเลือดร้อนใจนักเลงที่ต่อยตีไม่เกรงกลัวใครทำให้โดนตำรวจรวบเข้าสังเตอยู่บ่อยๆจนเป็นเหตุให้ผู้คนเอือมระอาเนี่ยกลับกลายมาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากในสถานการณ์แบบนี้กลุ่มอัลตาอัลราวีเริ่มชุมนุมจุดกระแสไฟในกรุงไคโรแสดงออกผ่านการชุมนุมหน้ารังเหญ้าของสโมสรอัลอาลีที่เคยเกณฑ์คนมารวมกันได้กว่า 7,000 คนในนัดก่อนเปิดฤดูกาลการแข่งขันของอียิปต์พรีเมียร์ลีกในปี2011
หรือกระทั่งตอนแข่งแผ่นป้ายการแปรกระบวนภาพทีโฟและเพลงเชียร์กระทั่งคำด่าผ่านการถ่ายทอดสดทางทีวีเนี่ยมีให้เห็นตลอดครับจากการแสดงออกในเกมฟุตบอลก็เริ่มลงถนนประท้วงตั้งการชุมนุมอยู่ใจกลางจัตุรัสทารีแห่งกรุงไคโรโดยจำนวนคนเกินกว่าหมื่นที่เริ่มมีผู้คนที่ไม่ใช่แฟนบอลของอัลต้าอัลลาวีเนี่ยเข้ามาสมทบชุมนุมร่วมกันด้วยเนื่องมาจากกระแสสายลมแห่งการปฏิวัติที่พวกเขาก่อกำลังเริ่มพัดไปทุกตอกซอยของกรุงไคโรแห่งนี้ถึงแม้จะเป็นการชุมนุมที่ปกปิดหน้าปกปิดตาปกปิดตัวตนกันแต่จำนวนคนเนี่ยมันก็มากครับผมมันมากพอเลยที่จะทำให้รัฐบาลเริ่มเคลื่อนไหวการปราบจราจรเป็นภาพที่เกิดขึ้นบ่อยมากในช่วงเวลานั้นของกรุงไคโรมีแฟนบอลและผู้ชุมนุมมากมายบาดเจ็บบางก็ถึงขั้นล้มตายซึ่งไอ้การเดินหมากด้วยความรุนแรงแบบนี้มีเป้าประสงค์เดียวก็คือความกลัวครับแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งการต้อนให้สุนัขจนตรอกหวาดกลัวเข้ามากๆเนี่ยพวกมันก็จะพร้อมกรูเข้าใส่ด้วยทุกสิ่งที่มีไม่ต่างกับชาวอียิปต์ในเวลานั้นยิ่งได้เห็นความเจ็บปวดความเสียสละของพวกอัลตราก็เป็นเหมือนตำนานไฮดราเด็ดไปหนึ่งหัวงอกมาเพิ่มอีกเป็น10จากแค่แฟนบอลอัลลาวีก็เริ่มลามไปสู่ชนชั้นรากหญ้ากลุ่มอื่นๆแฟนบอลที่ต่างๆเริ่มลุกคือลามไปถึงประชาชนคนธรรมดาและเยาวชนทั้งหลายที่เบิกเนตรทุกคนล้วนแต่กำหมัดและลุกขึ้นสู้ต่อความอยุติธรรมของรัฐบาลที่สืบอำนาจมาอย่างยาวนานของฮุสนีมุมบารอกไม่ต่างกันกับแฟนบอลของซามาเล็กหรือก็คือกลุ่มอัลต้าซามาลกาวีที่พวกเขาก็เข้าร่วมสงครามนี้เช่นเดียวกันนั่นทำให้อัลตร้าของทั้งสองทีมที่เคยต่อยตีกันเพราะเรื่องของความเชื่อและสโมสรฟุตบอลได้จับมือร่วมกันทำสัญญาปีศาจกลายเป็นพันธมิตรกันครั้งแรกพวกเขาวางทุกเรื่องลงไปตอนนี้คือการจับมือเพื่อต่อกรกับอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เรียกว่ารัฐบาลทรราชและเมื่อสองอัลตร้าผู้ช่ำชองในการต่อกรกับตำรวจและการต่อสู้ข้างถนนจากที่เคยโดนตำรวจโจมตีจนสู้ไม่ไหวมาตลอดคราวนี้ก็ถึงเวลาเอาคืนเหล่าอัลตร้าได้เริ่มปราบประกาศโฆษณาหาแนวร่วมเพิ่มมากขึ้นมีการวางแผนกันอย่างจริงจังอย่างเป็นนัยยะสำคัญพร้อมทั้งยังคอยสอนกลเม็ดกลวิธีในการต่อสู้ข้างถนนการต่อสู้กับตำรวจสลายม็อบชุมนุมอย่างมืออาชีพให้กับเหล่าประชาชนที่มาร่วมด้วยทั้งปาอิดทางรัฐซอกซอยที่เอาไว้หนีทำให้การต่อสู้ระหว่างภาครัฐและประชาชนชาวอียิปต์ยกระดับความรุนแรงขึ้นไปอีกขั้นในช่วงปี2011นี้และนี่เหมือนกับเป็นเส้นตายที่พวกเขาได้ขีดกันเอาไว้แล้วว่าศึกที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2007หรือกว่า4ปีมาแล้วจะต้องถูกเผด็จศึกในเร็วๆนี้และในวันที่28มกราคมปี2011วันแห่งโทสะของประชาชนชาวอียิปต์ก็มาถึงจากแผนการอันแยบยลที่วางแผนกลุ่มกระจายตัวเป็นกลุ่มเล็กๆตามพื้นที่แต่ละเมืองกลุ่มละ20คนแล้วค่อยมารวมตัวกันใจกลางจัตุรัสพร้อมๆกันกลายเป็นมหามวลชนกว่า 15,000 คนที่ออกมาเรียกร้องลุกคือใจกลางกรุงไคโรอย่างโกรธแค้นและพวกเขาจะไม่ยอมกลับจนกว่าจะเอาประธานาธิบดีปรสิตคนนี้ลงไปได้นี่คือ 15,000 คนที่ฝึกฝนตัวเองมาเป็นอย่างดีในการยืนหยัดต่อสู้กับตำรวจสลายฝูงชนพวกเขาสู้สุดฤทธิ์ใจขาดดินกลายเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวของฝ่ายรัฐบาลจะใช้กำลังเข้ากำราบมากกว่านี้ก็กลัวประชาชนคนอื่นจะเริ่มลุกคือขึ้นมาหนักกว่าเดิมถ้าปล่อยไปเดี๋ยวพวกนี้ได้บุกเข้าทำเนียบรัฐบาลแน่ๆสุดท้ายประธานาธิบดีฮุสนีมุมบารอกก็ได้ตัดสินใจวัดดวงทุ่มกำลังอย่างเด็ดขาดเพื่อสลายฝูงชนกว่า 15,000 คนที่มีแกนนำเป็นกลุ่มอัลต้าอัลลาวีและซามาลกาวีซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พวกบ้าไม่กลัวตายอย่างพวกเขากำลังต้องการการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพเนี่ยลากยาวไปอีกเป็นเดือนเลยครับโดยมีตัวเลขของประชาชนบาดเจ็บล้มตายเกิดขึ้นเป็นจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะจากฝั่งของ2อัลตร้าที่เป็นแนวหน้าในการปะทะนั่นทำให้ชาวอียิปต์ทั้งประเทศกว่า2ล้านคนเริ่มลุกคือขึ้นมาตามหัวเมืองใหญ่ๆพวกเขาไม่ยอมต่อการกระทำอันโหดร้ายจากฝั่งรัฐบาลอีกแล้วจนสุดท้ายในวันที่11กุมภาพันธ์ปี2011ประธานาธิบดีฮุสนีมุมบารอกก็ลงจากตำแหน่งส่งมอบอำนาจของตัวเองให้กับคณะทหารท่ามกลางเสียงประกาศศักดาของผู้คนนับล้านในประเทศว่าพวกเขาทำสำเร็จแล้วจากจุดเริ่มต้นของแฟนบอล นักเลงหัวไม้ที่จุดเชื้อไฟในการปฏิวัติเริ่มออกมาต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของตนเองไปจนถึงการยอมจับมือกับคู่อริที่เกลียดกันมาตลอดเพื่อต่อสู้ร่วมกันโค่นล้มบิ๊กบอสที่ใหญ่กว่านำมาสู่คลื่นลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่พัดไปทั่วทุกตอกซอยในประเทศของอียิปต์ที่สุดท้ายคนทั้งประเทศก็รวมพลังกันขับไล่รัฐบาลสุดโกงกินออกไปจากอำนาจได้สำเร็จ
นั่นทำให้ภาพจำของอัลต้าอัลลาวีและซามาเล็กที่เป็นแกนนำสำคัญในการปฏิวัติครั้งนี้เรื่องกลายมาเป็นนักสู้แนวหน้าที่พร้อมยอมตายถวายหัวให้กับชาวอียิปต์ทั้งประเทศและนั่นก็ส่งผลต่อความคิดทัศนคติและความสัมพันธ์ของคนทั้งสองกลุ่มนี้เข้าอย่างจังด้วยผลงานตบมูบารักร่วงครั้งนี้เนี่ยผมไม่บอกแน่ว่าเป็นฝีมือของพวกเราแค่ฝ่ายเดียวหน้าที่ของเราคือทำให้ผู้คนได้ฝันได้นึกถึงทำให้ทุกคนรู้ว่าถ้าตำรวจต่อยเราเราก็ต่อยคืนได้ก็เพราะนั้นมันเป็นตำรวจของรัฐซึ่งเราก็ต่อยกับพวกมันมาตั้งนานตั้งแต่ก่อนจะปฏิวัติซะอีกแล้วพอปฏิวัติเราก็มีแนวหน้าร่วมทั้งกลุ่มพระดอนภาพมุสลิมนักเคลื่อนไหวแล้วก็อัลตรานี่แหละนี่คือบทสัมภาษณ์ของอัลซาดตัวแทนจากฝั่งอัลลาวีที่หัวเราะร่วนขึ้นมาขณะให้สัมภาษณ์กับทาง CNN หลังจบศึกเนี่ยเราเดินขบวนฉลองกันและเราก็กำลังต่อสู้ในแนวหน้าร่วมกับพวกอัลลาวีแน่นอนว่าหลังจากนี้เนี่ยเรากำลังจะทำสัญญาสงบศึกกันกับพวกนั้นพอดูแล้วพวกเราก็กำลังสู้ไปในทิศทางเดียวกันนี่วาคราวนี้เป็นอาเมดครับผมแน่นอนนามสมมุติเหมือนกันตัวแทนจากฝั่งซามากาวีก็ให้สัมภาษณ์บ้างอันนี้คือภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจุดจบของชัยชนะของกลุ่มแฟนบอลนักปฏิวัติก็คงเป็นตอนจบแบบหวานอมขมกลืนที่ทุกคนอยากเห็นแน่ๆแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะสิครับเพราะหลังจากการจากไปของมูบารอกทหารก็ได้คืนอำนาจสู่ประชาชนทำให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่อีกครั้งและผู้ที่ชนะไปคือหนึ่งในแกนนำจากกลุ่มพระดอนภาพมุสลิมอย่างมูฮัมหมัดมูซีได้กลายมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่พร้อมกับความหวังของชาวอียิปต์ทั้งประเทศที่รอจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหลังเงื้อมมือของมูบารอกทว่าเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นที่มูซีได้ทำงานเหตุเพราะการรัฐประหารจากคณะทหารของพลเอกอับดุลฟาตะอัลซีซีที่ได้ยึดอำนาจมาได้จนสำเร็จไม่พอครับในปี2012ยังได้เกิดเหตุการณ์อันน่าสลดต่อกลุ่มแฟนบอลของอัลอาลีเข้าไปอีกเมื่อในการแข่งขันของอียิปต์พรีเมียร์ลีกนัดที่อัลอาลีต้องออกไปเยือนที่พอร์ตซาอิดเมืองทางตอนเหนือของกรุงไคโรอันเป็นที่ตั้งของทีมอัลมัสรีแล้วก็พ่ายกับทีมเจ้าถิ่นไปอย่างสุดช็อกเพราะอัลอาลีเนี่ยคือทีมใหญ่แต่อัลมัสรีเนี่ยถือเป็นทีมรองบอลแต่ว่าผลการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้สำคัญนะครับเพราะเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในวันนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่แฟนบอลอัลมาสรีบุกเข้ามาทำร้ายแฟนบอลอัลอาลีหลังจบเกมชนิดที่ว่ากาดหน่วยรักษาความปลอดภัยเนี่ยเอาแต่เพิกเฉยปล่อยให้การประทุษร้ายเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาทุกชีวิตในสนามกว่า 13,000 คนจนเป็นเหตุให้แฟนบอลอัลอาลีต้องวิ่งหนีตายกันหัวซุกหัวซุนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า70รายและบาดเจ็บมากกว่า 1,000 คนสร้างความโกรธแค้นต่อฝ่ายอัลลาวีเป็นอย่างมากโดยทางฝั่งโค้ชของอัลอาลีก็ได้เคยออกมาสัมภาษณ์ว่าเขาเห็นภาพชัดมากว่ามีคนโดนทำร้ายไปต่อหน้าต่อตาโดยที่เขาช่วยอะไรไม่ได้เลยและเขาก็ยังเห็นชัดเจนว่าพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยปล่อยผ่านการกระทำเหล่านั้นอย่างน่าเกลียดสาเหตุที่เรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าอัลมาสรีคือทีมที่ก่อตั้งจากกลุ่มคนผู้มีอำนาจเป็นลูกมือของฮุสนีมุมบารอกใช่ครับนี่คือการล้างแค้นเพราะฮุสนีมุมบารอกเองก็คงจะแค้นทางฝั่งแฟนบอลอัลอาลีที่เป็นแกนนำกลุ่มปฏิวัติจนเป็นเหตุให้ตัวเองเนี่ยต้องลงสู่อำนาจอยู่ไม่น้อยจึงกลายเป็นที่มาของแผนการล้างแค้นในสนามฟุตบอลที่ทุกอย่างถูกจัดฉากไว้หมดแล้วนี่คือข้อมูลที่ฝั่งกลุ่มพระดอนภาพมุสลิมเนี่ยได้ออกมาแชร์เอาไว้ครับแล้วเรื่องมันก็เลยเถิดขึ้นไปอีกครับเมื่อฝ่ายอัลอาลีเองก็ไม่ยอมพวกเขาออกมารวมตัวกันชุมนุมณจัตุรัสใจกลางกรุงไคโรที่เดิมทีพวกเขาเคยใช้เป็นที่ประกาศอิสรภาพจากมุมบารอกแต่คราวนี้รัฐบาลใหม่จากการรัฐประหารก็ไม่ได้ฟังเสียงเรียกร้องความยุติธรรมของพวกเขาเลยไม่พอการชุมนุมนั้นยังเลยเถิดกลายเป็นการต่อสู้จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอีกหลายรายเกิดขึ้นตามมาอีกและกระทั่งในทุกวันนี้สิ่งที่อัลต้าอัลลาวีพยายามเรียกร้องถึงความยุติธรรมต่อเหตุการณ์ข้อเรียกร้องในการลงโทษพวกเจ้าหน้าที่ในสนามก็ยังไม่มีใครตอบกลับเสียงนั้นเลยนี่แสดงให้เห็นว่าต่อให้เขาลงจากอำนาจไปแล้วแต่ฮุสนีมุมบารอกก็ยังคงเชิดหุ่นอยู่ใต้เงาของประเทศอียิปต์อยู่ตลอดทำให้เรื่องราวการจับมือเป็นพันธมิตรกันของสองกลุ่มนักเลงลูกหนังจบลงด้วยคราบเลือดและน้ำตาซึ่งเราก็คงได้แต่ตามดูกันต่อไปว่าวันนั้นที่รอคอยของชาวอียิปต์จะมาถึงจริงๆเมื่อไหร่กันแน่
เนี่ยแหละครับคือตัวอย่างของเรื่องราวที่เรายกมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเกี่ยวกับฟุตบอลและการเมืองเราก็พอจะเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงมีเหตุผลที่คนพูดว่าไม่ควรนำกีฬากับการเมืองมาปนกันไม่สิต้องบอกว่าไม่เอาการเมืองมาอยู่เหนือทุกเรื่องจะดีกว่าแต่เราก็คงต้องยอมรับกันตามตรงว่าการเมืองเนี่ยมันคือเรื่องของชีวิตมันเป็นเรื่องของทุกคนในสังคมครับไม่ว่าจะไปทางไหนเราก็หลีกเลี่ยงมันไม่ได้อยู่แล้วหรอเนะใช่เลยเพื่อนยิ่งกับฟุตบอลกีฬาที่เต็มไปด้วยแพชชั่นอารมณ์ความรู้สึกและความใกล้เคียงกับความเป็นลัทธิศาสนากระทั่งพรรคการเมืองด้วยซ้ำจึงไม่แปลกใจเลยที่มันจะกลายเป็นหนึ่งสิ่งที่ใกล้เคียงและเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างหนึ่งเหมือนในเรื่องราวดังสองเรื่องที่เราเล่าให้ฟังและที่เอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยพวกเราไม่ได้ต้องการจะชี้นำชักจูงหรือว่าอะไรแบบนั้นหรอกนะครับแค่เอามาเล่าสู่กันฟังให้ได้รู้ว่าฟุตบอลกับการเมืองเนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้จริงๆใช่ครับจริงๆแล้วมีอีกหลายเรื่องเลยอย่างการที่ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะดาร์บี้แมตช์ต่างๆแดงเดือดระหว่างลิเวอร์พูลแมนยูสงครามกุหลาบแมนยูกับลีดหรือถ้าออกจากเกาะอังกฤษไปก็ยังคงมีสงครามเมืองโรมของโรม่าและลาซิโอไปจนถึงเรื่องของเมซุตโอซิลนักฟุตบอลชาวเยอรมันที่เคยมีปัญหาในการช่วยเหลือชาวอุยกูร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนจนมีปัญหากับทางการจีนเป็นเหตุให้ทีมที่เขาสังกัดอยู่โดนแบนในประเทศจีนและนั่นเป็นเหตุผลที่เขาหมดอนาคตในวงการฟุตบอลยุโรปเห็นไหมล่ะครับว่าที่เราพูดกันมาเนี่ยไม่เกินจริงเลยฟุตบอลอยู่คู่กับการเมืองมาตลอดจริงๆอย่าลืมดูฟุตบอลให้สนุกนะครับคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast